ิ้นส่วนอวัยวะและผิวหนังที่ถูกตรวจพบก่อนส่งออกปลายทางลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบบางชิ้นส่วนถูกลงอักขระตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่นิยมสะสมไว้สำหรับป้องกันภัยนายพิชิตแสงวิโจไทยหรือที่รู้จักในวงการไสยศาสตร์ว่าเม้งขุนแผนบอกว่าอักขระบนชิ้นเนื้อที่พบเป็นอักขระที่เรียกว่ายันคุ้มพระและเสือเพ่นเชื่อว่ามีไว้เพื่อปกป้องรักษาแคล้วคลาดจากอันตรายแต่ยอมรับว่าวิชาอาคมด้านไสยศาสตร์กำลังถูกคนบางกลุ่มทำเป็นธุรกิจหลอกลวงชาวต่างชาติให้หลงเชื่อว่าจะให้คุณให้โชคโดยเฉพาะด้านการพนันซึ่งกำลังนิยมแพร่หลายในประเทศแถบอเมริกาและเอเชียคนไทยเราเนี่ยเหมือนไปปลูกฝังใส่สมองมันทุกวันว่าดีอย่างนี้ดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ดีอย่างนู้นใช่ไหมแล้วพอเขาสนใจขึ้นมาคนไทยก็เอาไปขายมันขายมันเสร็จก็บอกมันว่าดีนะดีนะในความคิดของมันเนี่ยมันมีความศรัทธามันก็คิดว่าดีดีเวลามันไปใช้เนี่ยมันไม่ได้ดีจากวัตถุนี้มันดีจากกำลังใจในตัวมันว่าฉันน่ะดีแน่มันก็เกิดความดีขึ้นมามันก็ยิ่งเชื่อก็ไม่ใหญ่ใช่ไหมเขาเรียกว่าจิตวิทยาผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมหรือปอท.บอกว่าการอวดอ้างอิทธิฤทธิ์เครื่องรางของขลังทางเว็บไซต์มีเป็นจำนวนมากและมีการติดต่อซื้อขายกันอย่างแพร่หลายแต่ยอมรับว่าหากพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นการหลอกลวงหรือการปิดบังซ่อนเร้นศพด้วยการอวดอ้างทำพิธีไสยศาสตร์ก็ไม่สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้เนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเขาทำตรงนี้เขาปกปิดบังซ่อนเร้นศพหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของศพเนี่ยเพื่ออะไรหรือเปล่ามันต้องพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้เพราะถ้าเกิดถ้าพิสูจน์ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาผิดเขาลำบากแล้วโทษมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมันก็จำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งโทษมันมีแค่นี้เองนอกจากเว็บไซต์ของไทยที่อาศัยความเชื่อด้านไสยศาสตร์ทำเป็นธุรกิจแล้วในเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีการกล่าวถึงมนต์ดำไสยศาสตร์หรือที่เรียกว่า Black Magic รวมทั้งลูกกรอกหรือ Lost Baby ที่ทำการสั่งซื้อจากไทยโดยส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการโอนเงินและส่งพัสดุให้ลูกค้าเพื่อความสะดวกยากแก่การตรวจสอบก่อนหน้านี้เมื่อปี2555กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเคยจับกลุ่มชาวต่างชาติพยายามลักลอบนำศพทารก6ศพที่อ้างว่าผ่านการประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ไปยังไต้หวันมาแล้ววาทินีนนทิจันทร์ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน